ต่ายชุติมาลั่นไม่ขอต่อคิวทิมพิธาเรื่องในอดีตใครจะลืมลงอย่าเหนื่อยคิดแทนหลังจากที่ช่วงนี้อดีตภรรยาของทิมพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลอย่างต่ายชุติมามักจะมีบทบาทในการแสดงแรงเชียร์พ่อของลูกแบบเต็มสปีดทั้งยังหย่อนภาพครอบครัวพร้อมหน้าให้เห็นบ่อยๆแถมที่ทำเอาฮือฮาคือเธอแชร์โมเมนต์ในอดีตแสนหวานที่ทิมพิธาเคยลงรูปเธอขณะสวมชุดแต่งงานแล้วเขียนข้อความว่าพบรักเข้ากับนางฟ้าวันที่12ธันวาคม12รวมไปถึงสักปากสีส้มทำให้มีบางคนเชียร์ให้ทั้งคู่ให้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งครอบครัวพร้อมหน้าวันเกิดลูกสาวออกมาโพสต์ภาพแต่งงานเป็นประเด็นฮือฮาลุ้นรีเทิร์นต่ายสักปากส้มคนโยงสักเชียร์พักก้าวไกลแต่ขณะเดียวกันก็มีคอมเมนต์แซวจากด้อมส้มบอกว่าแตกแถวแล้วก็ไปกดบัตรคิวใหม่เพราะตอนนี้แถวยาวมากรวมทั้งยังมีวิจารณ์พูดถึงปมอดีตเมื่อครั้งต่ายและทิมเลิกกันใหม่ๆด้านต่ายออกมาพูดถึงอดีตสามีแบบไม่ไว้หน้าคุณแม่ได้โปรดอย่าลืมอดีตที่ตัวเองไปสัมภาษณ์ออกทีวีแล้วก็ให้ฝ่ายชายเสียหายนะคะโปรดจำสิ่งตรงนั้นด้วยค่ะได้แค่หน้าที่แม่พอไม่ควรเป็นหน้าที่เมียค่ะไปต่อคิวก่อนจะมาอยากได้อะไรตอนที่เขาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคะอยู่ตั้งนานทำไมถึงไม่ได้อยากได้คะเลิกกันไปดีๆไม่ว่าเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่ค่ะคุณฟ้องเขาด้วยแล้วคุณก็หาว่าเขาทำร้ายร่างกายคุณไม่ได้ดูชนะนะคะคุณดูแบบพูดได้ไหมจะฟ้องหรือเปล่าจะโดนฟ้องหรือเปล่าคะประชาชนเขาจำได้นะคะว่าคุณสัมภาษณ์อะไรใน YouTube สื่อสังคมต่างๆภาพนั้นมันก็ยังจำอยู่ค่ะมองบนก่อนอย่ามาคะซึ่งทำให้ต่ายออกมาคอมเมนต์ตอบกลับประเด็นนี้ว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีใครลืมลงค่ะและไม่ได้ต่อคิวค่ะไม่ต้องเหนื่อยคิดแทนนะคะต่ายตอบคอมเมนต์ไม่ต่อคิวแล้วค่ะพร้อมกันนี้ในTikTokยังได้แชร์คลิปที่เธอออกมาเปิดใจล่าสุดด้วยว่าตอนนี้สถานะคือเป็นคุณพ่อคุณแม่ของพี่พิมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะโยงทำไมอย่างเรื่องสักปากสักมาตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วแต่เพราะทางร้านเพิ่งโพสต์เขาก็อาจจะไปโยงกับสีของพรรคหลายคนจะคิดว่าเราสักปากเพื่อเชียร์สีส้มจริงๆไม่ได้เกี่ยวเลยส่วนเรื่องชุดแต่งงานก็เห็นเหมือนเขามีคลิปที่แต่งงานกับป้ายคุณทิมก็เลยโพสแซวเล่นเฉยๆแล้วเราก็เลยโพสคลิปแต่งงานแล้วก็ชุดแต่งงานแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรเลยแต่เราก็ไปตอบในคอมเขาเหมือนกันว่าไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อนะจะไม่ต่อคิวนะไม่เอาแล้วบางส่วนบทสัมภาษณ์ที่ต่ายเคยเปิดใจหลังเลิกสามีคุณทิมขอไม่ให้คบเพื่อนที่เป็นเกย์หรือทอมหรือคนที่ลักษณะภายนอกไม่ใช่ผู้หญิงไปคุยด้วยหรือไปอะไรด้วยก็ไม่ได้ด้วยเหตุผลว่ามันไม่เหมาะที่ผ่านมาเวลาเขาขออะไรเราจะไม่ถามหาเหตุผลว่าทำไมถ้าเป็นเรื่องที่ทำให้ได้เราก็จะทำเพื่อให้ชีวิตคู่มันไปต่อได้ปัญหาสะสมนำไปสู่การหย่าช่วงที่ชีวิตคู่มีปัญหาคือช่วงที่คุณทิมออกจากงานเขาก็เครียดซึ่งเราก็เข้าใจแต่พอเขาเครียดเยอะแล้วเราจะต้องเป็นคนซัพพอร์ตของเขาตรงนั้นทำให้เริ่มมีผลกระทบกับลูกเพราะเรากลายเป็นแม่ที่อารมณ์ไม่คงที่เรื่องเล็กๆที่สะสมมาทำให้ความอดทนสิ้นสุดลงได้อย่างเช่นเราชมพระเอกไอออนแมนว่าเซ็กซี่จังเลยก็ไม่ได้ซึ่งเราได้กราบขอโทษไปแล้วแต่เรื่องนี้ก็ยังถึงมาผู้ใหญ่และมีเรื่องเล็กมากๆทำนองนี้มาเรื่อยๆจนทำให้เราเสียสุขภาพจัดบั่นทอนไปเรื่อยๆวอลเล่หญิงไทยอัดสาวมาเลเซียขาดลอยลิ้วตัดเชือกในฐานะแชมป์กลุ่มวอลเล่หญิงไทยฟอร์มตบร้อนแรงต่อเนื่องโชว์เพลงตบลูกยางอัดสาวมาเลเซียขาดลอย 3-0 เซตลิ้วเข้ารอบตัดเชือกในฐานะแชมป์กลุ่มศึกซีเกมที่กัมพูชา
วอลเลย์หญิงไทยมีโปรแกรมลงสนามนัดสุดท้ายกลุ่ม A พบกับมาเลเซียที่โอลิมปิกคอมเพล็กซ์อินดอร์ภายในโอลิมปิกสเตเดียมกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อ11พ.ง.ค.โดยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามไปแล้ว2แมตช์เอาชนะอินโดนีเซียและเมียนมาแบบไม่เสียเซตดังนั้นเกมนี้หากชนะจะการันตีแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกทันแบททีมหญิงไทยลุยล่าทองบุคคลต่อน้องทิ้งภูมิใจติดทีมชาติหวังพัฒนาตัวเองก่อนเกมการแข่งขันรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นดารานักแสดงชื่อดังในฐานะแฟนตัวยงของวอลเลย์บอลไทยบินด่วนจากประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมให้กำลังทัพลูกยางสาวไทยถึงประเทศกัมพูชาด้วยแมตช์นี้โค้ชด่วนดนายศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจัดผู้เล่นชุดหลักลง6คนแรกเป็นส่วนใหญ่ประกอบด้วยบุ๋งหมิงชัชุออนโมกศรีบีนพิมพิชยาก๊กรำโมเมธนัชชาสุขสดเหมียววัชริยานวลแจ่มไก่วิมลรัตน์ธนพันธ์และโสรยาพรมล่าเป็นตัวเซตโดยมีแป้นปิยนุชแป้นน้อยกับเอสุภัตราไพโรจน์สลับกันเป็นตัวรับอิสระเซตแรกทีมสาวไทยที่เหนือกว่าในทุกด้านเป็นฝ่ายเดินทำแต้มอย่างต่อเนื่องก่อนเอาชนะไปแบบไม่ยาก 25-12 เซต2เกมยังเป็นของสาวไทยเกือบทั้งหมดและเอาชนะไปได้อีก 25-14 เซต3ทีมลูกยางสาวไทยยังเล่นได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนเดินตบทำคะแนนต่อเนื่องก่อนจะเอาชนะไปได้อีก 25-15 ส่งผลให้สาวไทยชนะรวด3แมตช์โดยไม่เสียเซตให้ทีมใดเลยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A สำหรับเกมต่อไปในรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยในฐานะแชมป์กลุ่ม A จะลงสนามพบกับรองแชมป์กลุ่ม B ในวันที่13พฤษภาคมที่โอลิมปิกคอมเพล็กซ์อินดอร์ภายในโอลิมปิกสเตเดียมเวลา17นาฬิกา ศรีสุวรรณให้ปากคำปมเพื่อไทยแจกเงินดิจิทัลพร้อมยื่นหลักฐานสอบหุ้นสื่อพิธาศรีสุวรรณให้ปากคำปมเศรษฐาเพื่อไทยแจกเงินดิจิทัลพร้อมเตรียมยื่นหลักฐานสอบพิธาถือหุ้นสื่อแม้ไม่ซ้ำรอยธนาธรแต่ผิดคุณสมบัติต้องห้ามการเป็นผู้สมัครส.เชื่อกกต.ชงให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยันไม่ได้สกัดพิธาช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งแต่ควรเคลียร์ตัวเองก่อนจะมาเป็นนักการเมืองเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่11พฤษภาคมที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยให้สัมภาษณ์หลังให้ถ้อยคำต่อกกต.กรณีที่นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยปราศัยแจกเงินดิจิทัลว่าวันนี้กกต.ได้เชิญมาให้ถ้อยคำเพื่อยืนยันเอกสารหลักฐานหลังพบข้อมูลอาจฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.2561มาตรา73(1)(5) ที่ระบุถึงการแจกทรัพย์สินหรือสิ่งของอื่นใดที่มีมูลค่าเป็นเงินและเป็นนโยบายแฝงจูงใจให้คนมาเลือกตนเองซึ่งมองว่าเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะกระทบต่อเศรษฐกิจของชาติในอนาคตเบื้องต้นโกเกตแจ้งว่าประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นเร่งด่วนที่สำคัญจึงเรียกให้ตนมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมคาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมกกต.ทั้งหมดโดยส่วนตัวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์สำหรับเอกสารที่นำมายื่นกกต.เพิ่มเติมมีทั้งเอกสารมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติงบประมาณปี2567ประมาณ 3.33 ล้านล้านบาทและเงินจำนวนนี้คาดว่าจะมีงบประมาณพอให้รัฐบาลใหม่ใช้เพียง 200,000 ล้านบาท
จึงเป็นที่น่าสังเกตว่านโยบายของพรรคเพื่อไทย70นโยบายซึ่งต้องใช้งบประมาณ3ล้านล้านบาทโดยเฉพาะนโยบายจ่ายเงินดิจิทัลต้องใช้งบประมาณ 5.6 แสนล้านบาทนั้นไม่สามารถทำได้นายศรีสุวรรณกล่าวว่าขณะที่พรรคเพื่อไทยชี้แจงรายละเอียดกับกกต.ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองยังไม่มีความชัดเจนในการใช้งบประมาณดังกล่าวและไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะสามารถทำได้จริงหรือไม่เนื่องจากไม่มีรายละเอียดชัดเจนนอกจากนี้กรณีที่พรรคเพื่อไทยออกมาบอกว่าจะมีเม็ดเงินจากผลคูณทางเศรษฐกิจอีก100,000 ล้านบาทแต่ข้อเท็จจริงแล้วนโยบายแจกเงินของพรรคเพื่อไทยต้องใช้งบประมาณทันที 5.6 แสนล้านบาทซึ่งมองว่าจะนำงบประมาณจากอนาคตมาใช้นั้นเป็นไปไม่ได้ตนจึงมองว่านโยบายจ่ายเงินดิจิทัลของพรรคเพื่อไทยเป็นนโยบายประชานิยมสุดขั้วเกินไปซึ่งจะเป็นปัญหากระทบต่อเศรษฐกิจของชาติจึงอยากให้กกต.ออกคำวินิจฉัยโดยเร็วแม้ว่ากรอบระยะเวลาอาจจะไม่ทันก่อนการเลือกตั้งนายศรีสุวรรณยังกล่าวถึงกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลถือครองหุ้นสื่อไอทีวีว่าตนได้ข้อมูลหลักฐานชิ้นเดียวกันกับที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะได้มายื่นต่อกกต.ก่อนหน้านี้แล้วก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นหลักฐานจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยเรื่องนี้มีกรณีศึกษาจากนายชาญชัยอิสระเสนารักษ์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่2จังหวัดนครนายกอยู่แล้วกกต.น่าจะมีคำสั่งห้ามรับสมัครเป็นหน้าที่ของนายพิธาจะต้องไปแก้ตัวในศาลฎีกาแต่ตอนนี้กกต.กลับเงียบเฉยแล้วไม่ยอมดำเนินการซึ่งหากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วต้องยื่นคำร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญอย่างเดียวส่วนกรณีที่นายพิธาออกมาเปิดเผยพร้อมยืนยันว่าได้แจ้งข้อมูลการถือหุ้นไอทีวีแล้วตอบกท.มองว่าเรื่องดังกล่าวก็ยังไม่ชัดเจนแม้ว่าเลขาธิการบกท.จะออกมาแถลงเนื่องจากพบว่าพยานเอกสารหลักฐานเดิมของนายพิธายื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินตอบกท.นั้นไม่ได้ระบุข้อมูลการถือหุ้นไอทีวีขณะที่ปปช.ก็ไม่เคยเปิดเผยหลักฐานต่อสื่อมวลชนและสาธารณชนเลยมีแต่คำพูดลอยๆของเลขาปท.ส่วนตัวมองว่าเชื่อถือไม่ได้การถือหุ้นของนายพิธาจะไม่ซ้ำรอยกับนายธนาธรเนื่องจากการถือหุ้นของนายธนาธรเป็นสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ส่วนไอทีวีเป็นสื่อโทรทัศน์มีความแตกต่างกันส่วนกรณีที่ไอทีวีถูกคำสั่งปิดไปแล้วเมื่อปี 2550 จะถือว่ายังเป็นหุ้นสื่อหรือไม่นั้นในเมื่อไม่ยื่นการปิดบริษัทและยังมีการประชุมของผู้ถือหุ้นอยู่และบริษัทก็ยังไปลงทุนกิจการที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนจะอ้างว่าปิดไปแล้วก็คงไม่ใช่มองว่าเรื่องนี้จะต้องถึงศาลรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นเผือกร้อนและบอกว่ากฎก็จะไม่วินิจฉัยเองนายศรีสุวรรณกล่าวนายศรีสุวรรณกล่าวว่าเอกสารที่จะมายื่นต่อกกต.มีความแตกต่างจากนายเรืองไกรซึ่งจะเกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 1559 พร้อมยกตัวอย่างว่าตนเองก็เคยเป็นผู้ตามมรดกของบิดาเวลาไปทำนิติกรรมใดๆเอกสารใดๆที่ปรากฏในชื่อของบิดาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วตนในฐานะเป็นผู้ติดตามมรดกถ้าไม่ระบุว่าจะมอบมรดกให้กับใครหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่จะแปลงชื่อนั้นเป็นของตนเองซึ่งเป็นลูกทันทีนั่นหมายความว่าตนเองก็สามารถนำทรัพย์สินไปทำนิติกรรมใดๆก็ได้ดังนั้นเอกสารที่ปรากฏในชื่อของนายพิธาไม่ได้มีวงเล็บว่าในฐานะผู้ติดตามมรดกซึ่งหมายความว่านายพิธาก็สามารถดำเนินการใดๆกับหุ้นนี้ได้เลย
ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารหรือคำสั่งของศาลในเรื่องของการตั้งผู้ติดตามมรดกดังนั้นคำพูดที่นายพิธาอธิบายมานั้นไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็ได้ส่วนกรณีที่มีผู้ร้องเรียนกรณีการถือหุ้นของนายพิธาเป็นการสกัดขาพรรคก้าวไกลหรือไม่นายศรีสุวรรณกล่าวว่ามันจะเป็นเกมสกัดขาได้อย่างไรเพราะทุกการเลือกตั้งก็จะมีเรื่องร้องเรียนว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่อย่างไรซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีการร้องเรียนในช่วงการเลือกตั้งหากจะมองว่าเป็นเรื่องการสกัดขาในทิศทางก็แล้วแต่คนที่จะมองเนื่องจากการร้องเพลงดังกล่าวเป็นเรื่องปกติพร้อมย้ำว่าคุณสมบัติของผู้สมัครส.หรือคนที่จะเข้ามาเป็นนักการเมืองจะต้องเคลียร์ตนเองตั้งแต่เริ่มต้นคิดจะเป็นนักการเมืองแล้วไม่ควรปล่อยให้คนอื่นมาจับผิดแบบนี้